ทรงผมผมนะครับจะเป็นเหมือนซูเปอร์ไซย่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบที่หน้าผมหรือชอบที่หน้าผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับมาครับก็ My Time at Portia กันนะครับก็วันนี้ไหนจะมีอะไรบ้างวันที่4เดือน1ปี1นะครับตื่นได้แล้วไอ้หนวดเขียวของเรานะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรดีฮะAll storage box in your areas can be managed by storage Dropbox เราได้ stone furnace ไปแล้วนี่คราฟอะไรได้นะขอดูนะครับคราฟอะไรเพิ่มได้นะผมอยากได้ดาบมากเลยอะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเพิ่มเนาะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปโชว์ Pestry Regest Station นะครับก็ไปหา Pestry ครับขอเก็บในนี้หน่อยนะเก็บให้หมดเลยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหได้วูดได้เฮิร์ฟนะครับไปกันหาเพสซี่อ่ะอ่ะมันอยู่แถวนี้เหรอเดี๋ยวอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยมีไม้ให้เก็บเฉยเลยน่าจะเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับโอ้ยมีของให้เก็บเต็มเลยท่านผู้ชมดูดิผมไม่สามารถปล่อยมันทิ้งไว้ได้นะเก็บมันได้ทั้ง EAP แล้วก็ได้ของเลยนะเก็บไปก่อนนะครับมาไปนี่อยู่ทางขวานี้ไปเร็วเอ้าไอ้นี่เหรอต้องคุยกับไอ้นี่เหรอคุยวาเนี่ยนะคุยวาใครทำอะไร Hey there I'm Chiwa Chiwa the smallest of the Hulu brothers there are 7 of us soIt'll probably take you a while to get used to it. เขาบอกว่าเขาครับเล็กที่สุดใน brother ครับ Hulu brother ก็คือเขาเป็นน้องคนเล็กสุดแล้วก็ there are 7 of us มี7คนแน่โอ้โห so it probably take you a while to get used to it ก็อาจจะทำให้คุณแบบใช้เวลาที่คุณจะเคยชินกับมันเนาะแชทนะแชทนะ There are plenty of rules for fishing. Each type of fish will swim in its own preferred area, and you'll need different bait to attract them.Things like that. Oh, and of course, the fishing rod is also very important. Any rod can hook a fish, but only a good rod can bring it in. มีหลายกฎของการตกปลานะก็ each type of fish เนี่ยครับก็คือแต่ละรูปแบบของ fish เนี่ยจะ swim ใน own preferred area ก็คือปลาแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณที่มันชอบครับแล้วก็ you will need different bait to attract them ก็คือคุณต้องใช้แบบคันเบ็ดแต่ละลักษณะครับที่จะจับมันนะครับก็สิ่งหลายแดดก็ประมาณนั้นแล้วก็ of course the fishing rod is also very important ก็คือ rod เนี่ยการคันเบ็ดตกปลาเนี่ย very important ครับ rod can be hook or fish ก็คือสามารถตกปลาได้เลยแล้วก็ but really a good rod can bring it ก็บางอันก็เบ็ดพิษที่ดีครับเบ็ดสามารถนำจับมันได้นะแบบเบ็ดแบบพิเศษครับดีๆพิเศษอะไรอย่างเงี้ย Hey you're the new builder right I'm Chiwa I live to fish but a big one broke my fishing rod yesterday Can you make me a new one แต่ว่า big one เนี่ย broke my fishing rod yesterday ก็คือมีตัวหนึ่งครับทำให้คันเบ็ดเขาเสียนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ Can you makeมีอันนิววันก็ให้คุณทำพันใหม่ให้ฉันหน่อยได้ไหมก็โอเคขอบคุณเราต้องไปทำคันเบ็ดให้เขานะครับโชว์เพสซี่รีเจสทีฟเดี๋ยวผมไปโชว์เพสซี่รีเจสสเตชันก่อนนะครับตื่นน่าจะอยู่ในนี้มั้งนี่อ่ะโหเลเวล5ละอะไรฮะเนี่ยYou're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. พ่อคุณจะต้องภูมิใจแน่ๆครับคุณเป็น new bona fide workshop ก็ไม่แน่ใจว่า bona fide นี่แปลว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบแนวที่แบบเชี่ยวชาญมากขึ้นเลย Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board. Over there. ให้ฉันอธิบายกระบวนการของ our trade ก็คือการค้าของเรานะครับก็คือ Here at the Porsche office, we post workshop commission every day. ก็คือเราจะ
ราจะโพสต์อะครับโพสต์พวกเวิร์กช็อปพวกคอมมิชชั่นทุกวันครับ on the board over there อยู่ตรงไหนนะ over thereBased on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. แต่ว่าแบบขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็ quality ก็คือน่าจะเป็นปริมาณของผลลัพธ์ครับ We make a ranking of workshop ก็คือเราจัดอันดับ workshop ทุกๆอาทิตย์นะครับที่อยู่บนผนังที่อยู่ด้านหลังชั้นนะครับ There are other workshops in Porsche. แล้วเราก็ถามว่ามันมี workshop อื่นๆไหมใน PorscheOh yes. Adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't worry, if you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Adding your there will be 5 workshops in our jurisdiction. ก็หมายความว่ามี5 workshop เนี่ยที่อยู่ในบนบอร์ดนะ beside the ranking list นอกเหนือจาก ranking list แล้วเนี่ยครับ you also have a workshop rating ก็คือมี rate ของ workshop ใน which on your license ก็คือจะอยู่ในที่ license ของคุณเนาะ the higher your rating the higher quality the commission you can get ก็คือยิ่ง rating คุณสูงขึ้นก็คุณก็จะมี commission ที่สูงที่มีระดับที่สูงขึ้นที่คุณที่สามารถรับได้แต่อย่าไปกลัวครับถ้าคุณมีเขาเรียกอะไรงานของพ่อคุณที่เป็นแบบวัฒนธรรมของพ่อแบบที่พ่อคุณทำแบบเกี่ยวกับพ่อคุณทำมาอยู่แล้วก็คุณต้องเป็นที่หนึ่งแน่ๆในIn No Timeคือในไม่ช้า Once you're done with your orders you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned youBuilders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. บอกว่าเมื่อคุณทำยอร์เดอร์คุณเสร็จอ่ะครับคุณก็สามารถ pick up the commission fee from Anthony แล้วผมอ่านว่า Anthony แล้ว if it's from the guild or the respective person who commissioned you หมายความว่าเมื่อคุณทำงานของคุณเสร็จครับคุณสามารถไปรับค่าธรรมเนียมการทำวันนั้นครับจากแอนโทนีเนาะถ้ามัน form the guild or the respective person who commission you ก็คือถ้ามันมาจากguild หรือว่าคนที่คุณนับถือนะครับ builder can make the most of their money ก็คือสามารถได้รับเงินมากที่สุดจากการ doing commission ผ่าน the commerce guild ก็คือ commerce guild เนี่ยคุณสามารถได้เงินมากที่สุดนะครับผ่านอันนี้แต่But some just build item and sell directly to the market. แต่บางไอเทมที่คุณสร้างเนี่ยต้องขายทางตรงที่ตลาดนะครับ That fairly lucrative as well ก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะแบบเหมาะสมอะไรครับ Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Kept one just for you.Playing favorites, are we? Higgins! You already took one today! There are never too many commissions! Good day! Oh, ไอ้นี่มันมาเอาของเราไปเฉยเลย That's Runt! He's the owner of the current number one workshop! Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Prez! I've got a job for you. Or not! What is it, Arlo? อะไรคือ Arlo?We're looking to build a bridge to Amber Island. พวกเรากำลังดูที่จะสร้างสะพาน to Amber Island นะ So the mayor finally put up the money. Well, young builder here is up for the challenge. บอกว่า so the mayor finally put up the money เนาะก็ mayor ยังก็เราเนี่ยครับ here is for the challenge ก็เราเนี่ยmoney เพื่อมี challenge เนี่ยท้าทายเนาะYeah, he figured that place could be a real tourist attraction. What with the haunted cave and all. เขา figure out the place could be a real tourist attraction. ก็หมายความว่าสถานที่นั้นอ่ะอาจจะเป็นที่ที่แบบการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะ With the haunted cave ก็หมายความว่าแบบถ้ำที่มันแบบล่าถ้ำที่ haunting เหรอน่าจะเป็นถ้ำที่รู้สึกหลอนน่ากลัวอะไรเงี้ย
Check out Pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. ก็เหมือนกับว่าให้เช็ค your handbook workshop ของพ่อคุณนะครับแล้วก็ทูซีถ้ามันมี diagram bridge ก็คือมีโครงร่างของสะพานนั้นที่อยู่ในนั้นครับฉันจำได้ว่าเขาสร้าง a branch he builds a branch ผมไม่แน่ใจ a branch แปลว่าอะไรนะครับแต่ก็ if it used to ก็คือให้ไปที่ assembly station นะครับหลังจากที่คุณทำสะพานเสร็จ you need to go to the designated spot and assembly the bridge ก็คือให้คุณแบบการแบบตกแต่งมันนะครับหรือว่าดีไซน์คือแบบดีไซน์มันนะครับดีไซน์สะพานมันนะ Also and this is important a project as big as a bridge you'll probably need to dive into the abandoned ruins to gather materialsWe have one such ruin in Portia. It's located at the bottom of the Temple Tower. ก็ว่าalso ก็ด้วยครับแล้วก็ it is important มีความสำคัญ for project as big as a ก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่เท่ากับสะพานครับ you will need probably need to drive into the abandoned ruin to gather material ก็คือคุณต้องไปที่ ruins abandon ที่ถูกทิ้งครับถูกเพื่อที่จะได้รับพวกอะไรเนี่ย material ครับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบวัตถุดิบอะครับแล้วก็ we have one such rune in Portia ก็คือเรามีตัวอย่างใน rune in Portia is located at the bottom ก็คืออยู่ทางด้านหลังของตึกไอ้นั่นอะตึกโบสถ์ครับไปละ make a fishing rod beginning fishing rod แล้วก็ build a bridge โอเคต่อฮะนี่ฮะโอ้ไปทำหัวสะพานแล้วก็ไปทำตัวสะพานเนาะไปทางไหนอ่ะเนี่ยผมน่าจะตามลูกศรไปก่อนเนาะถ้าผมตามไปจุดด้านล่างไปก่อนเนาะคือว่าไปมีหมอด้วยท่านผู้ชมดูดิหมอฮะด็อกเตอร์ซูด็อกเตอร์ซูอะไรวะเนี่ย Hello Do you go on adventures often? Keep some drugs at hand and remember the doctor's advice คุณแอดเวนเจอร์บ่อยแค่ไหนครับแล้วก็ keep some drugs ก็คือเก็บยาที่คุณแล้วก็จำไว้ว่าคำแนะนำของคุณหมอนะครับDo you go on adventures often? ไม่มีอะไรเลยคุณหมอคนนี้อุ้ยนี่ขี่ม้าอีกแล้วอะแซมว่ะนี่น่ารักว่ะเดี๋ยวผมลงไปด้านล่างก่อนเนาะข้ามไงเนี่ยข้ามนี้ยังไงอ่ะข้ามไงวะเฮ้ยวิ่งได้เลยปะเนี่ยเอ้าข้ามไม่ได้ครับท่านผู้ชมข้ามน้ำไม่ได้ต้องสร้างเนี่ยหรอสะพานตรงนี้เหรอเฮ้ยมีปลาด้วยว่ะฟิชเหรอให้ฟิชตรงนี้เหรอฟิชไม่ได้อะ you must equip a fishing rod ผมไม่มีครับยังไม่มีผมมาตรงนี้ก่อนดีกว่า place the bridge head อ๋อนี่ไงสร้างสะพานข้างบนสร้างหัวสะพาน item is not availableผมต้องไปสร้างก่อนดีกว่าโถเอ้ยอุตส่าห์เดินมาเกอร์เลยต่อยลามาแถวนี้ดีกว่าไหนเปรี้ยวเท่าไหร่จะเนี่ยเลเวล5เรามันเสร็จกูของเก็บได้ปะเนี่ยพวกกระดูกนั่นแหละครับผมสามารถจะได้พวกกระดูกได้เนื้อด้วยเอฟพีบวกน้ำ88นะดูดิโคตรเยอะไปต่อผมต้องกลับบ้านน่าจะไปคราฟของก่อนนะครับที่ Assembly Station เนาะตามมาเลยจ้าท่านผู้ชมนี่ Assembly มามีเราสร้างเลย
in the basic chipper นี่ไง wooden beach head เนี่ยนี่ครับอันนี้ copper bar 6 copper bar copper ore 18เนาะ hardwood พัง hardwood 25ทำไงอ่ะบิ้วไงอ่ะต้องใช้ copper pie อ่ะผมไปหามาจากไหนอ่ะหัวสะพานเนี่ยหัวสะพานทำไงท่านผู้ชมโถเอ้ยเนี่ยไอที่ตกปลา A basic fishing rod for beginning easy to make but hard to catch ก็คือยากที่จะจับปลาตัวใหญ่ครับจะใช้นี้ Copper bar อ๋อ Copper bar ผมไปหามาจากไหนอ่ะโถ Copper bar หาจากไหนวะเนี่ยอัปเกรดเดี๋ยวบอกอัปเกรดได้ด้วยเหรออัปเกรดไงนี่หรอโอ้สวยแล้วท่านผู้ชมผมจะทำยังไงกันเนี่ยไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรนะสรุป use for smell นี่ไงอ๋อนี่เอาไว้สร้าง copper นี่ไงครับโอเค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 เริ่มเก็บละกระดูกเก็บไปก่อนเบอร์5เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะเนี่ยสร้างเร็วสร้างเร็วอ้าวอ๋อนี่ไงมี5อันได้มา5อันละลองดูนะลองดูนะคอปเปอร์พายเหรอไม่ใช่ย่ามกันนะเนี่ยเกมนี้ต้องมีถึง18อันเลยเหรอถึงได้ copper bar smell with the furnace อ๋อ copper already 15อัน18อันมันจะไปหามาจากไหนอ่ะ copper อ่ะใส่ละมันค่อนข้างยากนะเกมนี้เข้าใจยากเลยเดี๋ยวผมไปหลังโบสถ์ก่อนดีกว่าคอปเปอร์ผมไปหามาจากไหนอะอันนี้เหรอไม่ใช่คอปเปอร์มึงไม่น่าจะใช่หินก้อนนี้ป่ะแล้วผมทำเงินวันนี้หาคอปเปอร์ไงครับเนี่ยท่านผู้ชมแล้วนี่อะไรวันนี้เลี้ยงไก่อ่ะโอ้โหขอต่อยได้ไหมเนี่ยอึพิกับได้ด้วยเหรอไปไหนอ่ะไปไว้ไหนอ่ะเนี่ยอุ้ยไก่น่ารักอุ้ยมีของให้เปิดได้ผมลองดูดีกว่าได้เงินนะได้เงินสวยแล้วท่านผู้ชมผมจะหาคอปเปอร์ที่ไหนอะผมลองเดินสำรวจดูดีกว่าเผื่อมีคอปเปอร์ให้เก็บต่อยได้ปะต่อยแกะนี่ขี้สัตว์เฮ้ยอันนี้มีคอกม้าด้วยว่ะคอกวัวเฮ้ยผมทำอะไรกับมันได้วะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยวัวน่ารักไอ้นี่น่าจะเวลเยอะเนาะดูจากทรงแล้วมีหมวกแล้วดูดิโหเวล20สู้ไม่ได้ครับประเด็นคือผมจะไปหาคอปเปอร์ที่ไหนเนี่ยมีกล่องให้สุ่มด้วย Colorful Fur ก็ขนสัตว์นะครับดูดีมีรถด้านหน้าด้วยท่านผู้ชมแล้วนี่มันลงไปเล่นน้ำได้ไงอ่ะ
คุณลงไปเล่นน้ำได้ไงวะ Hello Nice to see you again เจออีกแล้วแทบไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมต้องต่อยมันถึงจะชนะเดี๋ยวผมให้ลองให้ของมันจะผมจะได้อะไรปะลองให้ม้ามันดูดิโอเคแค่เนี้ยเดี๋ยวจะจับเดี๋ยวจะชิปลบ2คืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเฮ้ยขึ้นรถนี้ได้ปะขอขึ้นได้ดิหุ้ยเท่ว่ะทุกคนผู้ชมดูดิไปไหนได้อ่ะเนี่ยไปเร็วพอเชียวบัสไปเร็วโอ้โหเท่ว่ะท่านผู้ชมดูดิไงต่อเนี่ยมันจะไปทางเดียวกับเราหรือเปล่านี่มันจะไปไหนวะเนี่ยเกียร์ดรอปอ่ะกดเกียร์ดรอปได้เลยอ่ะขอลงหน่อยท่านผู้ชมเฮ้ยลงได้เลยว่ะลงตรงไหนก็ได้ไม่ต้องถือสถานีค่อยลงแล้วเฮ้ยอุโมงค์นั้นมันมีคอปเปอร์ให้เก็บป่าวะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวค่อยเก็บอุโมงค์นี่คืออะไรอ่ะเนี่ยเอ้าเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ตรงนี้ติดน้ำอีกมันไม่คูลเลยว่าแบบคอปเปอร์หาจากไหนครับขนาดผมพยายามอ่านทุกประโยคแล้วเนี่ยต่อยหน่อยเดี๋ยวมันจะมีคอปเปอร์ ไม่มีครับ มีไข่มาแรงด้วยป่ะด้านหน้าน่าจะเป็นเห็ดเนาะคอปเปอร์คงไม่ต้องมาจากต้นไม้หรอกมั้งคอปเปอร์คือทองแดงนะมันขึ้นกล่องทำไมอ่ะมันขึ้นอ๋อเวลอัพอันนี้ได้อัพอะไรดีอ่ะสมูททอล์กเดอะกิฟเวอร์คอมมอนฮอสช็อตคืออะไรเนี่ยลัคกี้มีเดอะคิกกิ้งฮาร์เวสต์โอ้ยเดี๋ยวค่อยอะไรเนี่ยคือว่าบล็อกได้รางวัลเนาะเนี่ยจะเมคยังไงคะเนี่ยนี่ก็เต็มแล้วเดี๋ยวค่อยไปด้านหลังโบสถ์กันนะครับกระโดดข้ามได้เลยป่ะโอ้ข้ามไม่ได้หินนี่ครับเก็บหินอะไรอ่ะผมได้เงินเฉยเลยโอ้โหเยอะนะเนี่ย100,000เลยเหรอมาซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะเนี่ย Hey there First time Rune Diving First time ที่คุณมา Rune Diving นะอ๋อ yep. ไอ้ข้างในนี้น่าจะเป็นแบบหาคอปเปอร์นะผมรู้สึก Alrighty, let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a weekly maintenance fee, but we'll give you a 60% discount the first time. เขาบอกว่าคุณจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินค่าคุณเข้าไปอะครับแล้วก็ครั้งแรกผมจะลดให้ 60% เนาะ When you enter, I'll give you the jetpack and scanner, very handy ancient relics.Mining for resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, we'll need them back since they're very rare. ข้างในมันก็ให้คุณแบบสแกนดูครับแล้วก็จะมีแบบ
ลิริกส์ครับมันพวกแบบผมไม่แน่ใจนะลิริกส์แปลว่าอะไรแต่ว่าเป็นของเก่าแก่นะครับ For the resource become a lot easy to when you have this equip ก็เหมือนคุณจะได้ mining for resource หมายความว่าคุณจะได้แบบหาแร่ครับ This one beside me is an abandoned ruinNo monsters or robots in there. ไม่มีมอนสเตอร์แล้วก็โรบอทอยู่ข้างในนะ Like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep, unless they're ancient weapons. Then we're supposed to hand them over to the church for destruction. ก็ไม่มีมอนสเตอร์หรือโรบอทอยู่ข้างในนะก็แค่รีซอร์สอะครับแล้วก็ลิลิกก็คือไลท์พาวเวอร์สโตนก็คือมีสิ่งของที่คุณต้องหาอยู่ในนั้นแบบพวกแร่ธาตุพวกอะไรครับAnything you find rune are you to keep ก็คือคุณเก็บไว้ unless they are ancient weapon then we support to hand them over the curse for destruction ก็คือถ้าคุณพบแบบอุปกรณ์อาวุธที่มันเก่าแก่ครับให้คุณไปที่โบสถ์ครับ for สำหรับทำลายมันครับ Okay I'm done have fun and be safe ก็ปลอดภัยเนาะแล้วสนุกกับมันเนาะเข้าไปเลยใช้20บาทเนาะเข้าไปโว้ยเอ้าทำไมเข้าไม่ได้วะเข้าไปดิกูจะเข้าไป80บาทกว่าเข้าก็คือให้กดคลิกซ้ายเนาะเพื่อที่จะขุดมันเนาะเรื่อง The Pick or Deal to เนาะ Pick Act นั่นแหละครับอะไรเนี่ย Page to F Page F Key or Page F Key นั่นแหละครับ To Scan with the Relic Scanner Nearby Relic will show up as a Grove of คือให้กด F นั่นแหละครับเพื่อหามันนะครับ Align the Reticle on the Grove of Light for the few moment to detect and lock onto the position of Relic Align the Reticle on the Grovefor the few moment แล้วทึกอ๋อให้ล็อกก็คือกดคลิกแล้วก็จะล็อกมันตำแหน่งที่เราจะหา press the F key again to close the scanner อ๋อเพื่อปิดสแกนเนอร์นะครับโอเค press and hold space bar find the jetpack yes กด space bar เนาะ hold space bar คือค้างไว้เนาะเพื่อที่จะปล่อย jetpack ครับ then use the movement control to move aroundopen the map to press the e key return to the entrance ก็คือเปิดแมปครับแล้วก็กดที่ปุ่ม e ครับมันจะกลับมาที่ทางเข้าของรูนเนาะทางเข้าทางที่นี่ครับไหน jetpack jetpack เหี้ยเท่ว่ะโหดูดิท่านผู้ชมเกมนี้ความลับมันเยอะเว้ยผมยังไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเฮ้ยท่านผู้ชม